เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจดต่อมาข้อที่160จงพิจารณารูปข้างล่างนี้แล้ววินิจฉัยว่าความเห็นในข้อใดถูกต้องที่สุดแล้วก็ให้รูปมาเป็นรูปนี้ก็คือมีตัวต้านทานกับไดโอด2ตัวใช่ไหมมีไปทางขวาตัวหนึ่งไปทางซ้ายตัวหนึ่งแล้วก็แหล่งกำเนิดที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับโอเคก็เดี๋ยวจะวาดรูปขึ้นมาก่อนปึ๊บความต่างศักย์ตรงนี้เป็นความต่างศักย์ที่ขึ้นกับเวลาก็คือเขาจะเขียนเป็น v แล้วก็วงเล็บ t มีคู่บวกลบสลับกันไปตัวต้านทานเนี่ยเขาให้มาว่ามันเป็น1โอห์มแต่ข้อเนี้ยไม่ได้คิดหรอกใช่ไหมเพราะว่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องหาตัวเลขแล้วแค่ดูเฉยๆแล้วก็มีเส้นกระแส i ทีนี้เขาอยากรู้ว่ากระแส i เนี่ยมันจะมีกราฟเป็นยังไงลองมาดูช้อยก่อนช้อยแรกก็คือเป็นกระแสในวงจรเหมือนกับวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นข้อ2ก็คือเป็นวงจรกระแสครึ่งคลื่นแล้วก็ข้อ3เป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับส่วนข้อ4เนี่ยเป็นวงจรเหมือนกระแสตรงธรรมดาเลยโอเคทีนี้แสดงว่าโจทย์ต้องการให้เราเนี่ยวาดกราฟของกระแสไฟฟ้าปกติแล้วกระแสไฟฟ้าเราใช้เป็นตัว i ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าที่เขียนเป็น i ตัวเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหมายถึงพวกกระแสสลับซึ่งถ้าเกิดเราลองพลอตกราฟดู i ขึ้นอยู่กับ t ลองดูก่อนสมมติ i ไหลตามเข็ม i ไหลตามเข็มก็คือทิศนี้ใช่ไหมแล้วก็ลองไล่ดูปุ๊บไล่มาทีนี้เอาไปไหนต่อดีข้างล่างไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันไดโอดมันบังคับให้ไปทางซ้ายอย่างเดียวไปไม่ได้ก็เลยไปข้างบนปึ๊บลงมาใหม่ตามเข็มได้ไหมได้เพราะว่ามันมีไดโอดข้างบนรองรับอยู่ทีนี้เรามาดูทวนเข็มบ้างเขียนเป็น i ทวนเข็มทวนเข็มมันก็ทิศนี้แล้วก็ไล่จากซ้ายไปขวาก่อนขึ้นมาปุ๊บไปไหนต่อเนี่ยขึ้นบนได้ไหมขึ้นบนไม่ได้เพราะว่ามันมีไดโอดต้านอยู่นะครับมันก็ไปได้แค่ข้างล่างข้างล่างเสร็จแล้วก็ไหลกลับมาได้ปะได้แสดงว่าไอไหลทวนเข็มอ้าวก็ได้เหมือนกันดังนั้นการที่กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไหลได้ทั้งทวนเข็มกับตามเข็มมันก็แสดงว่ามันเป็นวงจรของกระแสสลับกระแสสลับเนี่ยก็คือมีทั้ง2ทิศทางถ้าเกิดมาวาดกราฟก็ควรจะมี2ขั้วเป็นขั้วบวกขั้วลบดังนั้นกราฟที่ได้ควรจะเป็นกราฟรูปไหนดีก็ควรจะเป็นรูปนี้ใช่ไหมปึ๊บไปเรื่อยๆแล้วก็ลองเช็คช้อยดูข้อ1ไม่ใช่ข้อ2ไม่ใช่ข้อ3ใช่ไหมใช่ก็แสดงว่าข้อเนี้ยตอบช้อยที่3เลยก็จะเห็นว่าข้อนี้ค่อนข้างก็ถือว่าไม่ยากเกินใช่ไหมพยายามดูว่ากระแสเนี่ยมันจะไหลไปทิศทางไหนได้บ้างลองวาดตามเข็มดูลองวาดทวนเข็มดูอย่างในข้อนี้เนี่ยมันได้ทั้ง2ทิศเลยก็คือทั้งตามเข็มทั้งทวนเข็มพอได้2ทิศปุ๊บแสดงว่าเป็นกระแสสลับแน่ๆเลยกระแสสลับมันจะวาดกราฟได้ตามนี้พอวาดกราฟได้ปุ๊บโอเคแล้วก็เช็คช้อยดูแล้วก็ตรงกับช้อยที่3เป็นคำตอบเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินนี่นะ